ันรถอะไรอ่ะตรวจแล้วเจ็ดสี่ศูนย์สองสามศูนย์เก้าสองเจ็ดสี่ศูนย์ใกล้ไปเดี๋ยวมีการระเบิดเป็นประทีปที่ใช่ครับแกดื้อออกเด็กสีดำพี่ดำพี่ดำเพราะผมก็ไม่รู้ก็เพิ่งวิ่งไปบอกผมเมื่อสักครู่นี่เองนะครับผมวิ่งไปบอกครับผมคือเป็นรถของลูกค้าเป็นรถลูกชายผมเลยครับอ๋อฮะครับผมเขาขับออกมาเขาขับออกมาไปซื้ออะไรครับอ๋อไปซื้ออะไรที่ตรง9กิโลกลับมาครับแล้วก็เขาบอกได้กินเหม็นไหม้เขาจะมาจอดตรงหน้าหมู่บ้านเนี่ยครับจะมาจอดตรงหน้าหมู่บ้านว่าจะมาดูว่ามันกินเหม็นไหม้แต่ว่าพอขยับเลี้ยวเข้ามันก็ระเบิดปึ๊บขึ้นมาเลยลูกชายน้าเป็นไงบ้างฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรออกทันครับ